Ford Fiesta ใหม่เครื่องดื่มเป๊ปซี่มาฝรั่ง Trident Recalden ถึงแม้ว่าหนุ่มฟิกเกียร์คนนี้อาจจะยังไม่โดนใจสาวหลายๆคนก็เรียกว่าตัวตนแบบไหนก็อาจจะโดนใจสาวๆไม่เหมือนกันแต่รับรองว่าหนุ่มคนต่อไปที่จะมาปรากฏตัวบนเวทีนี้สดใสซ่าๆไปแพ้สาวๆเทคนิคเอาทั้ง30คนแน่นอนสาวประจำโพเดียมตอนนี้เธอมีท่าเต้นประจำชาติของพวกเธอแล้วฮะคุณอย่าลืมสิคะว่าตอนเปิดรายการเรามักสามัคคีกันอย่างนี้เสมอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพอผู้ชายออกมาเป็นยังไงคะฉันจะกดไฟเธออย่าสิยะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้จะอาจจะเป็นท่ากำปั้นทลายความโสดแต่สภาพไอ้กำปั้นเนี่ยเดี๋ยวจะตีหน้าตีหน้ากันเพราะฉะนั้นนะฮะพิสูจน์ดูซิว่าความสามัคคีของสาวโสดมีจริงหรือเปล่าใช่ค่ะด้วยหนุ่มโสดคนนี้เลยถามว่าตื่นเต้นไหมเขินไหมไม่ต้องถามละแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักคุณเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมทอมครับทศวรรษ ท่าสุวรรณอายุ20ปีตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนตะวันออกม.รังสิตครับเป็นคนเชียงใหม่แต้ๆครับอันนี้มันต้องมีการสปีกสโปกภาษาซาวด์แทร็กหน่อยจะได้สูจะได้กึดจะได้มาสมัครเทคมีเอาเนี่ยกึดจะได้สูกึดจะได้ขย่าเป็นคนรอที่สุดในเวทีนี้ครับอย่างไรก็ตามแต่หนุ่มโสดที่อยู่ตรงนี้รอที่สุดบนเวทีนี้อยู่แล้วล่ะฮะแน่นอนนะเขาเป็นคนเชียงใหม่นะเรียนมอลังสิตนะกรุบกรอบนะในฐานะที่เป็นเจ้าเหนืออู้อย่างกับพ่อแม่พี่น้องเจ้าเหนือที่กำลังให้กำลังใจเขาหน่อยครับถึงแม้ผมจะอายุ20ปีแต่ความรักผมก็ไม่ได้น้อยเหมือนอายุผมนะครับเพราะว่าผมมีแฟนตั้งแต่8ขวบแล้วครับอายุ20เห็นว่าเด็กอาจจะมาดูถูกกันแต่เรื่องเกี่ยวกับความรักนี่ไม่ได้เด็กตามตัวเอาเลยครับสาวสาวหลายคนเนี่ยติดใจหรือว่าติดขัดกับหนุ่มที่แบบว่าอายุน้อยกว่าเหลือเกินแต่วันนี้ผมขอให้ลองละเว้นเรื่องพวกนี้ดูไม่แน่หนุ่มอายุน้อยกว่าจะนำพาสิ่งดีงามมาสู่เราฮะถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าบ่ชอบก็ปิดไฟเหี้ย